หงแดงลิเวอร์พูลเติมโหดกองกลางประกาศคว้าตัวติอาโกอันคันโทล่าเข้าสู่ทีมสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาเปียกชานอลวันนี้คลิปนี้เป็นช่วงของหงแดงทีมรักยักษ์แสนทีมโปรดในตอนติอาโกอันคันทอร่าหงแดงตัวที่2ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2020 ถึง 2021 ได้เปิดฤดูกาลไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดซึ่งจะปิดตอนต้นเดือนตุลาคมนี้มีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของทีมลิเวอร์พูลมาฟังข่าวการซื้อขายของทีมลิเวอร์พูลกันครับทีมลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวติอาโกอันคันโทรามิดฟิลด์เลือดกระทิงดุของบาเยิร์นมิวนิกมาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่18กันยายน2563หงแดงลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวติอาโกอันคันโทร่ากองกลางทีมชาติสเปนของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการเซ็นสัญญาร่วมงานกัน4ปีหรือจนถึงปี2024สำหรับติอาโกวัย29ปีเหลือสัญญากับบาเยิร์นมิวนิกอีก1ปีแต่เขาแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ๆและมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรรวมถึงลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทุกอย่างเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากหลายสื่อรายงานตรงกันว่าลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายเข้าวินในดินนี้และนักเตะก็เดินทางมาตรวจร่างกายที่เมลบูร์นผ่านฉลุยกระทั่งล่าสุดลิเวอร์พูลประกาศยืนยันคว้าตัวติอาโกมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวรวม25ล้านปอนด์และจะสวมเสื้อหมายเลข6ลงบูให้กับหงแดงนับตั้งแต่ฤดูกาล2020ถึง2021เป็นต้นไปโดยถือเป็นนักเตะรายที่2ที่ตบเท้าย้ายเข้ามาสู่รังหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากคอสตาซิมิกัสแบ็คซ้ายทีมชาติกรีกจากโอลิมเปียกอสติอาโกอันคันโทร่ามิดฟิลด์ป้ายแดงเลือดกระทิงดุย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกมาสู่ทีมลิเวอร์พูลยอดทีมแดนผู้ดีจะเข้ามายกระดับให้กับทีมหงแดง3สิ่งดังนี้1การจ่ายบอลทะลุทะลวงอดีตเด็กปั้นเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาวัย29ปีรายนี้เป็นนักเตะที่มีการจ่ายบอลสั้นยาวที่ยอดเยี่ยมเขามีวิสัยทัศน์กับมุมมองในการผ่านบอลที่ดีกว่ากองกลางของลิเวอร์พูลทุกคนในทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมนีในเวลานี้ที่มักจะหาจังหวะจ่ายบอลให้กับฟูลแบ็กซ้ายขวาอย่างเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือแอนดูโรเบิร์ตสันมากกว่า 2. การเคลื่อนที่ที่ได้เปรียบเสมอส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีจังหวะจ่ายบอลทะลุทะลวงสวยๆได้ก็เพราะว่ามาจากทักษะการเอาตัวรอดหรือการหนีตัวประกบดังที่เขาเคยทำให้เห็นเป็นประจำซึ่งมันเป็นสิ่งที่กองกลางคนอื่นๆในทีมแทบไม่มีใครโดดเด่นในเรื่องนี้เลยการเข้ามาของเขาจะทำให้แผงกองกลางของทีมยืดหยุ่นและมีความหลากหลายขึ้น 3. เซอร์จิเข้าแย่งบอลฤดูกาลที่ผ่านมากับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกตัวเขาทำสถิติแย่งบอลได้สูงถึง 68% เลยทีเดียวโดยสถิติดังกล่าวมาจากการที่เข้าแย่งบอลเอาชนะคู่แข่งได้45ครั้งจาก66ครั้งนั่นแสดงให้เห็นว่านอกจากเกมรุกที่ยอดเยี่ยมแล้วเกมรับของเขาก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่เป็นประโยชน์ครบครันทั้งบูทั้งหมุนจริงๆจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของติอาโกทำให้เขาสามารถที่จะเล่นกองกลางได้ทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรับกองกลางบล็อกทูบล็อกหรือกองกลางตัวรุกเพื่อสร้างสรรค์เกมบัญชาเกมให้กับกองกลางลิเวอร์พูลที่แข็งแกร่งอยู่แล้วให้หัวจักประหลัดบอกมาติดตามผลงานเขานะครับว่าเขาจะสร้างผลงานให้กับทีมหงแดงแอนฟิลด์นี้ได้อย่างไรต่อไปกันนะครับผลงานของติอาโก
อันคันโทล่าก็ไม่เบาทีเดียวนะครับเพราะว่ากองกลางตัวกันรายนี้สามารถคว้าถ้วยใบสำคัญมาแล้วถึง17ใบประกอบด้วยลาลิก้า4ครั้งบูเดนลิก้า7ครั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ครั้งรวมถึงแชมป์บอลถ้วยอีกประปรายจากผลงานดังกล่าวของติอาโก้นี้ทำให้เราเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้ชนะและเป็นคนที่มีประสบการณ์มากมายเหลือล้นที่จะมาช่วยยกระดับให้ทีมลิเวอร์พูลแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมาฟังความรู้สึกของติอาโก้อันคันโทล่าเมื่อย้ายเข้ามาสู่ทีมลิเวอร์พูลแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรก่อนที่ติอาโก้เขาจะตัดสินใจย้ายเข้ามาสู่ทีมแอนฟิลด์หงส์แดงลิเวอร์พูลเขาได้มีการพูดคุยและขอคำแนะนำเรื่องหงส์แดงลิเวอร์พูลจากซาบีอลองโซและฟิลิปเป้คูตินโญซึ่งเป็นอดีตนักเตะเก่าของทีมลิเวอร์พูลซึ่งทั้งสองคนสนับสนุนให้เขาย้ายมาสู่ทีมแอนฟิลด์มาฟังความรู้สึกของติอาโก้กันนะครับเมื่อเขาย้ายเข้ามาสู่ทีมแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลแล้วติอาโก้กล่าวกับ liverpoolfc.com หลังจากเซ็นสัญญาว่าผมคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ผมรอคอยช่วงเวลานี้มานานและผมมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่เมื่อผ่านไปหลายปีคุณพยายามที่จะคว้าชัยชนะให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้และเมื่อคุณชนะคุณก็อยากจะชนะมากขึ้นผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้บรรยายสิ่งที่ผมเป็นได้ดีเช่นกันผมอยากจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งหมดครองถ้วยรางวัลมาครองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันยังมีความรู้สึกแบบครอบครัวที่ผมต้องการเช่นกันเพราะว่าเราน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสโมสรมากและผมคิดว่าผมจะรู้สึกอย่างนั้นผมจะมีความรู้สึกนี้กับสโมสรแห่งนี้เช่นกันทุกอย่างกระชั้นและเราเริ่มต้นช้ากันไปนิดหน่อยแต่มันยังคงเป็นเกมฟุตบอลและผมคิดว่าเราต้องผสมผสานทุกอย่างสำคัญเข้ามาอะไรทั้งหลายที่เรามีเราจะต้องช่วยเหลือทีมทั้งในเกมรับและรุกรวมถึงในแง่ของสภาพจิตใจแฟนๆไม่ได้ตื่นเต้นมากไปกว่าตัวผมแน่นอนว่าไม่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันต้องพูดอะไรมันเกี่ยวกับว่าต้องทำอะไรผมจะทุ่มเทหัวใจของผมลงไปในสนามให้กับเพื่อนร่วมทีมของผมสโมสรและเช่นกันกับแฟนๆสาวกหงส์แดงแฟนพันธุ์แท้หงส์แดงลิเวอร์พูลทั่วโลกก็คงอยากที่จะเห็นติอาโก้โลเตะกับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีในนัดต่อไปซึ่งการลงทะเบียนกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีปัญหาลงทะเบียนทันแต่ในทางเทคนิคและแท็กติกแล้วติอาโก้ยังฟิตไม่พอและยังซ้อมกับทีมน้อยอยู่คงอย่างมากจะได้เล่นเป็นตัวสำรองเท่านั้นนอกจากข่าวการคว้าตัวหงส์ตัวที่2ติอาโก้อาคันทาราของทีมลิเวอร์พูลแล้วหงส์แดงลิเวอร์พูลยังตกเป็นข่าวบรรลุคว้าตัวสตาร์ดังของพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเสริมทัพเป็นรายที่3ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวเกือบ 2,000 ล้านเมื่อวันที่19กันยายน2563 The Athletic และอีกหลายสื่อในเกาะอังกฤษรายงานตรงกันว่าหงส์แดงลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2019ถึง2020บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดิโอโก้โซต้าแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสของมาป่าวูดแฮมตันมาสู่ทีมแอนฟิลด์แล้วด้วยค่าตัวรวม45ล้านปอนด์ประมาณ 1,800 ล้านบาทเหลือเพียงขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วเท่านั้นซึ่งมีข่าวในการยืนยันมีการเปิดตัวในการซื้อขายครั้งนี้แล้วอาเปียจะมารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำคำติชมประการใดก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอาเปียจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียนะครับก็ให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาเปียนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ